สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเทส IQ ของชาวบ้านในเกมนี้กันนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะมี IQ ที่สูงหรือว่าต่ำนั่นเองนะครับก็เป็น IQ แบบว่าในการแบบใช้ชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้ครับว่าแบบถ้าเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นการนอนเป็นต้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยนะครับก็วิธีแรกของผมนะครับคือผมจะให้เขานอนก่อนมันนะเดี๋ยวเราเอารั้วมาวางก่อนนะฮะโอเคได้รั้วปุ๊บแล้วก็เสกชาวบ้านมาวิลเลจเจอร์นะฮะวิลเลจเจอร์ครับวางไปเลยคนหนึ่งอ่ะอยู่นี้ใช่ป่ะที่นี่นะครับคือถ้าเกิดว่าเขานอนบนเตียงเนี่ยแล้วปรากฏว่ารอบเตียงเขาเนี่ยมันมีแบบมีระเบิดอ่ะเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเราต้องมาดูกันนะโอเค1ระเบิดครับแป้นเอาเป็นแป้นสโตนเพลเชอร์เพจแล้วกันแล้วก็เตียงอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเฉยโอเคครับเจอเตียงละมานะฮะสมมติว่านี่คือเตียงนะครับแล้วก็ระเบิดเนี่ยคือมันเป็นการเทส IQ เว้ยเพราะว่าถ้าเราวางระเบิดอยู่ตรงเนี้ยเป็นใครก็โดนเป็นใครก็โดนระเบิดแล้วเพราะแบบมันใกล้มากไงนอกจากจะกระโดดออกมาถูกปะล่ะแต่คือผมจะให้แบบมันห่างออกมาอย่างบล็อกนึงนะครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้ฮะโอเคเอาให้ลึกที่สุดเลยนะแล้วก็เอาระเบิด TNT เนี่ยยัดลงไปเลยนะทุกคนนะยัดลงไปเลยปึ๊บ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 โอเคอุ้ยอันนี้ก็เกินไปนี่ครับประมาณนี้ก็ยัดไปเลยให้เขานอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวแบบดูดิว่าตอนตื่นนอนเขาจะแบบยังไงนะครับโอเคเอาบล็อกมาอุดเลยเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านคนนี้เขานอนก่อนนะครับอ่ะมาร์คไว้ตรงนี้กันโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นกลางคืนเลยนะไทม์เซตไนท์โอเคมืดแล้วนะฮะมานอนโอ้มีเด็กด้วยครับทุกคนนะเด็กจะมานอนเหรอเนี่ยเฮ้ยมาดูดิว่าเขาจะนอนไหมครับโอเคฮะเขาเลือกที่จะนอนนะนอนแล้วเขาหลับก่อนมองหน้าไม่ต้องมองหน้าหรอกไอ้หนุ่มเดี๋ยวเองก็ตายแล้วโหยเอ้าคนนี้แย่งนอนเฉยเลยโอเคครับมีคนนอนแล้วนะไอเนี่ยถอยไปเลยถอยไปโอเคนะฮะแล้วก็วางแป้นไปเลยแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับเมื่อรอบตัวเขาเนี่ยมีระเบิดนั่นเองเฮ้ยอย่าโอ้โหเข้ามาทำไมโอ้โหอะไรเนี่ยผมต้องคายนี่ทิ้งแล้วทุกคนมันทำให้แบบการทดสอบของผมมันล้มเหลวยุ่งทำไมฮะยุ่งทำไมเพราะเองเลยไอตัวยุ่งโอเคครับเพราะเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเทสนอกหมู่บ้านแล้วกันไม่เอาในบริเวณหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะเฟลแบบเมื่อกี้เอาใหม่ครับเซตดีทุกคนเหมือนเดิมวางชาวบ้านไปคนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งอยู่นี้เตียงอยู่นี่เตียงอยู่นี่ปุ๊บไกลไปเพื่อความแบบวัด IQ ของจริงนะครับถ้าคนฉลาดจริงๆใช่ป่ะมันจะต้องก้าวออกมาได้นะครับก็คือไม่เหยียบแป้นอ่ะก็ข้ามมาเลยไอ้ตรงแป้นอ่ะเหยียบข้ามมาเลยครับเดินข้ามออกมาอันนี้คือคนที่ฉลาดนะแต่จะมาดูกันว่าชาวบ้านในเกมนี้เนี่ยจะฉลาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนเดิมวางระเบิดมันจะมีใครเข้ามาไอ้นั่นน่ะไม่น่ามาเหยียบเลยผมจะได้ดูไงว่าแบบเขาแบบมี IQ แบบสูงหรือต่ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคเราจะให้เขานอนก่อนนะครับสเต็ปเดิมป่ะครับเซตไหนมาเข้านอนเลยโอเคฮะตอนนี้เขานอนแล้วนะเราก็จะทำการวางแป้นรอบๆเตียงนะครับ
นี่คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมคือถ้าคนฉลาดจริงอ่ะมันต้องก้าวออกมาได้เดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงทับเซตเดย์เหมือนเดิมครับเตือนโอ้โหอย่างโง่เลยครับทุกคนแตกเออฮือโอ้ my god นะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือตอนตื่นนอนนะครับเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ใช่การวัดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีตื่นนอนอาจจะหลงลืมไงอาจจะลืมไงงั้นเราจะมาลองก่อนนอนละกันนะครับดูเราจะดูก่อนนอนให้มันชัดเลยว่าแบบว่าเขาแบบจะโง่ไหม จะโง่แบบเมื่อกี้ไหมนะครับคุณผู้ชมโอเคเหมือนเดิมครับทุกอย่างหมุดไปเลยยาวๆเหมือนเดิมนะฮะจึ๊บโอเคใกล้เต็มละจึ๊บโอเคนะฮะก็ครบแล้วทีนี้นะครับเราจะวางแป้นเลยนะเราไม่รอละวางแป้นไปเลยปึ๊บวางแป้นปึ๊บโอเคฮะตอนนี้ก็ครบแล้วนะแล้วก็วางชาวบ้านคนหนึ่งอยู่นี่โอเคทีนี้นะครับเราเอ้ยเดี๋ยวมันเลยนี่หว่าทุกคนเลยอ้าวนี่ผมวางไม่พอดีเหรอโอ้โหผมวางไม่พอดีนี่หว่าทุกคนช่างมันผมจะให้ไอ้ตรงเนี้ยโล่งเลยเอ้ยตรงนี้มันก็คือวันนี้โอเคปึ๊บแล้วก็วางต่อปึ๊บโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลานอนของเขาแล้วฮะคืนโอเคได้เวลานอนแล้วอ้าวเขาไม่สนใจที่จะนอนเตียงนี้เหรออ้าวแล้วเขาไปไหนอ่ะเขารู้เหรอว่าตัวเนี้ยเป็นระเบิดเฮ้ยนี่นอนแล้วอันเรียบร้อยอันเรียบร้อยเฮ้ยมันฉลาดทุกคนเอาไอ้นี่ก็ไม่ตายโอ้ my god นะครับสรุปมันฉลาดหรือมันโง่วะเนี่ยคือไอ้ตัวแรกครับทุกคนตอนแรกอะไอ้ตัวแรกเหมือนมันจะรู้นะครับมันก็เลยแบบเดินออกไปก่อนปุ๊บแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวนั้นอะมันเดินเข้ามาเหมือนมันรู้ว่าเป็นระเบิดมันก็เลยถอยออกแต่ไอ้ตัวแรกอะก็เข้ามาแทนก็เรียบร้อยครับสรุปมันฉลาดหรือมันโง่วะเนี่ยนะครับโอเคอันนี้เป็นการทดสอบ IQ ของชาวบ้านในเกม Minecraft นะฮะจริงๆมันก็มีวิธีอื่นด้วยนะทุกคนแต่ผมรู้แค่นี้แหละแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็คือคลิปที่เวลามันจะเข้าบ้านอ่ะทุกคนเนี่ยผมใช้บ้านหลังนี้ในการทำเว้ยเนี่ยคือผมเอาพวกพิสตันแล้วก็เลสโตนมาทำใช่ไหมก็คือแบบถ้ามันเหยียบแป้นปุ๊บไอประตูอ่ะมันก็จะปิดใส่หน้ามันนะครับแต่เพื่อความแบบวัด IQ ไงผมก็ต้องให้มันมีช่องว่างที่อยู่ด้านบนอย่างงี้พอถ้าคนฉลาดมันจะมุดไงแต่มันไม่มุดมันเลือกที่จะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่งั้นครับสรุปไม่ได้เข้าบ้านนั่นเองนะฮะ โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปเทส IQ ของชาวบ้านในเกม Minecraft นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สรุปแล้วก็เหมือนจะฉลาดแต่ก็โง่นะครับ โอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ